สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะวันนี้ดอยยังอยู่กับคุณหมอเคค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ชนชัยยะหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับEP ก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เรารู้กันไปแล้วเนาะว่าพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กตั้งแต่แรกเกิด 1-3 3-6 เป็นอย่างไรย้อนกลับไปฟังได้เพราะ EP นี้เป็นภาคต่อรู้อารมณ์ของลูกไปแล้วพ่อแม่ต้องทำยังไงแล้วมาดู EP นี้เราจะพูดถึงวิธีการรับมือจัดการกับอารมณ์ EP ก่อนหน้านี้ยังไม่รู้นะคะไปฟังก่อนได้ต้องรู้ก่อน รู้เขารู้เราเหมือนที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องติดตามต้องติดตาม EP นี้ต่อค่ะคุณหมอจะพูดแล้วว่าไอ้ที่เราบอกว่าหัวร้อนปี๊ดปาดปู๊ดปาดจะแก้ไขปัญหายังไงเริ่มเลยค่ะคุณหมอคะเราจะฝึกให้ลูกรับรู้อารมณ์ตัวเองได้ยังไงคะก่อนอื่นนะครับผมคิดว่าถ้าเราอยากจะฝึกลูกต้องฝึกที่พ่อแม่ก่อนหรือว่าคนเลี้ยงนะครับ เพราะว่าหลายครั้งการที่เด็กแสดงอารมณ์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่รอบตัวถูกต้องนะครับโดยธรรมชาติอันนี้ต้องเรียนว่าแต่ละบ้านก็อาจจะแตกต่างกันบางวัฒนธรรมหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากพูดหรือบอกแสดงความรู้สึกอารมณ์อะไรออกมานะครับอันนี้มันจะเป็นตามวัฒนธรรมเราด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับอันที่หนึ่งเลยเนาะการจะรับมือกับอารมณ์ของลูกผมอยากให้พ่อแม่มองอย่างนี้ครับว่าทุกคนเนี่ยมักจะชอบอารมณ์ลูกในด้านบวกดีใจยิ้มน่ารักเราอยากให้ลูกเราเป็นแบบอารมณ์ดีตลอดเวลาซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางนะครับอยากให้มองว่าลูกอะสามารถเรียนรู้จากอารมณ์เชิงลบได้อารมณ์เชิงลบถ้าเรียนรู้ได้ดีมันก็ทำให้เขาอะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วทำให้เขาสามารถจัดการกับอารมณ์เชิงลบไม่ว่าจะเป็นโกรธเสียใจนะครับผิดหวังอะไรต่างๆเนี้ยได้เมื่อเขาโตขึ้นนะครับเมื่อลูกเกิดอารมณ์เชิงลบนะครับเช่นอาจจะร้องโวยวายอาละวาดหรือว่าไม่พอใจลงไปนอนดิ้นกับพื้นนะครับสิ่งสำคัญเลยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าไปช่วยเขานะครับพ่อแม่ต้องแบบว่าคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับหลายครั้งก็คือเราต้องแบบว่าสูดหายใจเข้าลึกๆเลยก่อนจะไปไฟที่ลูกดับไฟในใจตัวเองก่อนใช่ครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราคุมอารมณ์เราไม่ได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราใส่อารมณ์เราเข้าไปกับลูกมากขึ้นเลยทำให้อารมณ์เชิงลบของเขาเนี่ยมันเกิดนานขึ้นนะครับลองนึกภาพอารมณ์เชิงลบเหมือนไฟนะครับคำพูดหรืออะไรต่างๆน้ำเสียงอะไรของเราเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนเรากำลังโยนน้ำมันเข้าไปหรือเราโยนพวกฟืนพวกกระดาษเข้าไปให้มันยิ่งเผาไหม้มากขึ้นไฟเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันต้องดับได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ไฟมันเริ่มน้อยๆนะครับเริ่มลูกหงุดหงิดอะไรนิดหน่อยเนี่ยจริงๆต้องเริ่มรู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะมาเดินถึงอารมณ์เชิงลบเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านพอทราบแล้วรู้เนเจอร์ลูกเราอย่างที่เมื่อกี้กล่าวเรื่องของพื้นอารมณ์เช่นเป็นเด็กที่แบบอะไรนิดนึงก็ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราป้องกันได้ก็จะดีนี่เหรอไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เราไปเที่ยวกันแล้วมันมีเรารู้แล้วว่าไปเที่ยวที่เนี้ยมันจะต้องมีตัวกระตุ้นในตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าลูกเดินผ่านตรงนี้ลูกจะต้องอยากได้แน่นอนอย่างนี้ครับเราต้องรู้เขารู้เราดังนั้นวันนี้เราก่อนออกจากบ้านเราต้องเตรียมการเลยครับลูกวันนี้เราจะออกไปข้างนอกเนาะไปซื้อของแล้วก็เราจะแวะไปตรงนี้ไปถึงนี่เราจะทำอะไรบ้างเสร็จแล้วเรากินอาหารเสร็จกลับบ้านวันนี้เราไม่แวะซื้อของเล่นนะอย่างนี้สมมติเป็นต้นบอกกันบอกเงื่อนไขตั้งแต่ต้นก็เป็นการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์เชิงลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องนอกจากตั้งสติเสร็จนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าพูดบอกอารมณ์ลูกนะครับหรือว่าสะท้อนอารมณ์อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอันนึงซึ่งจากประสบการณ์ที่ทำงานเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่จำนวนมากอาจจะไม่ค่อยพูดบอกอารมณ์อย่างเงี้ยกับลูกนะครับการพูดบอกอารมณ์ของลูกณตอนนั้นนะครับเช่นลูกกำลังเสียใจลูกโกรธลูกหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งสำคัญพ่อแม่ต้องพูดบอกอารมณ์เขาด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างกลางๆลูกกับกำลังหงุดหงิดมากเลย อะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะ พอลูกอะครับสามารถจะจับอารมณ์ความรู้สึกของพ่อแม่ได้หมดมันจะยิ่งทำให้อารมณ์เขาเกิดขึ้นมากขึ้นได้นะครับแล้วการที่เรานะครับพูดบอกอารมณ์ของลูกออกมาหรือการสะท้อนอารมณ์ของลูกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทำให้อารมณ์ของลูกเนี่ยสงบลงทันทีนะครับแต่เด็กที่ได้รับฟังแบบนี้ต้องดูลักษณะนิสัยลูกเราด้วยนะครับหลายครั้งเนี่ยการที่เราพูดอย่างเงี้ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ได้ว่าพ่อแม่หรือคนเลี้ยงเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรขอแค่เข้าใจใช่แค่เข้าใจก่อนเหมือนเราใช่ไหมครับทำไมพ่อแม่เนาะ
ก็อยากได้รับคนเข้าใจเหมือนกันทำไมเราถึงโทรไปหาพี่ช็อปพี่อ้อยก็แค่พี่ช็อปพี่อ้อยเข้าใจเราใช่ไหมฮะมีคนฟังเราแล้วไม่ตัดสินใช่ไหมครับเออแล้วฟังเรื่องราวก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็แค่พูดบอกแล้วก็สะท้อนอารมณ์ออกมาแต่คุณพ่อคุณแม่บางท่านนะครับก็เล่าให้ผมฟังว่าบางทีพอบอกไปเนี่ยลูกยิ่งหงุดหงิดร้องกว่าเดิมนะครับเขาอาจจะไม่ชอบสไตล์แบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่บ้านก็ต้องเรียนรู้ใช่ครับเราก็อาจจะพูดให้น้อยลงนะหรือรอจังหวะมันไม่ได้ต้องพูดตลอดเวลาเนาะลูกกำลังเสียใจเนาะลูกหงุดหงิดใช่ไหมบางทีเราก็อยากบางทีเราอยากจะอยู่นิ่งๆอ่ะอยากจะอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเราแค่บอกเขานะครับลูกกำลังโกรธหงุดหงิดนะครับอันนั้นเดี๋ยวลูกอยู่ตรงนี้ก่อนพอลูกอารมณ์ดีเราค่อยคุยกันนะแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเน้นนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามลูกมีพฤติกรรมที่เรียกว่าก้าวร้าวโดยแสดงอารมณ์ออกมาอย่างมากขึ้นนะครับแล้วทำร้ายคนอื่นนะครับเช่นแบบว่าเวลาโกรธโมโหทีไรก็ทำร้ายคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูนะครับรวมไปถึงทำร้ายตัวเองเช่นตบหัวตัวเองนะกัดหยิกตัวเองนะครับหรือบางคนก็คือทำลายข้าวของซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ต้องเรียนว่ามันมากเกินไปถึงอีกขั้นนึงแล้วนะครับผู้ปกครองอาจจะจำเป็นที่จะต้องช่วยให้เขาเนี่ยสงบให้ได้ไวนะครับดังนั้นลูกกำลังโกรธอาจจะถ้าสมมติลูกยังเล็กอยู่อาจจะจับมือได้แต่ลูกกัดแม่ไม่ได้แต่น้ำเสียงตอนนั้นนะครับเราต้องชัดเจนนิดนึงนะครับน้ำเสียงนิ่งชัดเจนเอาอยู่จับมือนะครับลูกบางคนยิ่งดิ้นโวยวายละวาดมากเลยนะครับบางคนถึงขั้นต้องเอาผ้าห่มอะไรเงี้ยมาพันตัวลูกเลยลูกโกรธมากแต่ว่ากัดตัวเองไม่ได้แล้วก็พันตัวคือพูดง่ายว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยคือเขาจะดิ้นไปดิ้นมาครับแต่สุดท้ายถ้าเขารู้ว่าพ่อแม่เอาจริงนะครับเขาจะค่อยๆสงบเองแต่ตรงนี้ต้องเรียนว่าบางครั้งอาจจะไม่ง่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ฝึกเขานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เคยถูกการควบคุมแบบนี้จากภายนอกเขาจะไม่สามารถควบคุมตัวเองจากภายในได้อย่างที่กล่าวไปใน EP ที่แล้วดังนั้นเวลาเขาโกรธโมโหเขาอาจจะไปทำร้ายเพื่อนนะครับหรือไปกัดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าอารมณ์รุนแรงถึงขั้นก้าวร้าวนะครับจำเป็นที่จะต้องช่วยเขาสงบนะครับแล้วพอลูกสงบเสร็จเราถึงค่อยอธิบายหรือค่อยสอนบ้านเราส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะชอบสอนหรืออธิบายเยอะมากเลยนะครับใจเย็นๆอย่างงู้อย่างงี้ใช่อย่างเงี้ยครับมันเหมือนเราเนอะเวลาเราลมไม่พร้อมอ่ะสมองส่วนอารมณ์ตอนนั้นมันกำลังทำงานเยอะอยู่สมองส่วนเหตุผลเนี่ยมันจะยังไม่มานะครับดังนั้นต้องรอให้สมองส่วนอารมณ์เนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็คุมได้ก่อนแล้วสมองส่วนเหตุผลเขาจะเปิดใจรับฟังแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรเขาก็จะเริ่มฟังมากขึ้นนะครับพออารมณ์สงบจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าบางคนพ่อแม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการกระตุ้นต่อไปแต่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งนี้ได้นะครับก็คือพอเขาอารมณ์ดีๆจริงๆเช่นผ่านการเล่นเลยไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะค่อยคุยกันเนาะเช่นเมื่อกี้เนาะลูกโกรธมากเลยที่ไม่ได้ซื้อของเล่นอย่างที่บอกนั้นครั้งหน้าถ้าลูกโกรธเราทำยังไงกันดีนะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีขั้นตอนต่อๆไปในการที่จะฝึกหรือสอนให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ว่าเวลาโกรธเขาจะรับมือจัดการกับอารมณ์โกรธยังไงบ้างนะครับเช่นคุณพ่อแม่อาจจะสาธิตนะครับว่าเนี่ยถ้าแม่โกรธเนาะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะว่าถ้าเวลาพ่อแม่โกรธพ่อแม่ทำยังไงกันบ้างนะเช่นนับ1ถึง10แม่หนูนับถึง10แล้วนะหนูยังไม่หายโกรธเลยอ๋อนับต่อไปเลยลูกดีมากเลยที่ลูกรู้ตัวเองนะว่าถึง10แล้วลูกยังไม่หายโกรธนะครับจริงๆคำชมเนี่ยสามารถมาได้ระหว่างทางที่เขากำลังคุมอารมณ์อยู่นะหลายครั้งบางทีลูกร้องโวยวายแต่ว่าเริ่มสงบลงจริงชมได้แม่ชอบมากเลยที่ตอนนี้หนูโกรธแต่หนูคุมตัวเองไม่ร้องไห้เหมือนเมื่อกี้นี้แต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือยิ่งเด็กเล็กๆนะครับ2-3ปีหรือ4-5ปีเนี่ยบางทีเรายิ่งพูดมันเหมือนบางคนจะเหมือนเติมเชื้อไฟลูกบางคนจะรู้สึกเหมือนว่าเกือบจะได้แล้วแปลว่าพ่อแม่กำลังมาง้อแล้วเราต้องเล่นใหญ่อีกนิดนึงนะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องรับรู้นะครับว่าบางทีไฟมันไม่ได้ดับสนิทแบบนี้เนาะบางทีพอดับปุ๊บเราพูดไปนิดนึงเหมือนเราจะกำลังไปช่วยนะครับเพราะเด็กบางคนขึ้นเขาเรียกว่าค้างนานแล้วลงไม่เป็นแล้วกำลังพอเราไปช่วยปรากฏร้องขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้หลักการเหมือนเดิมคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อ๋อตอนนี้ลูกยังโกรธอยู่เนาะหนูไม่ชอบที่แม่พูดแบบนี้เนาะนั้นเดี๋ยวรอหนูสงบจริงๆแล้วเราค่อยคุยกันก็กลับไปทำเหมือนเดิมครับเนาะแต่ข้อตกลงก็คือเราจะไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายข้าวของนะครับแล้วพอสงบแล้วเราค่อยคุยเหตุผลนะครับวิธีที่เรา
เวลาโกรธหรือว่าไม่พอใจหงุดหงิดมันมีหลายๆอย่างนะครับซึ่งปัจจุบันมีหนังสือนิทานเยอะมากเลยนะครับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะวัยที่เขาเริ่มฟังนิทานเยอะๆเนี่ยเราสามารถเอาหนังสือนิทานเหล่านี้ครับมาสอนเขาได้เลยนะครับสามารถพูดแล้วก็คุยกันเนาะเพราะว่าในหนังสือนิทานบางทีจะมีวิธีนะครับพูดบอกเช่นเวลาโกรธเนาะเราทำอะไรได้บ้างนะผมเคยมีบ้านหนึ่งเนาะเขาอ่านเป็นเด็กโตแล้วนะครับเขาอ่านหนังสือนิทานแล้วบอกว่าเวลาคนนั้นโกรธเนี่ยเขาจะเป่าความโกรธในใส่ลูกโป่งใส่ความรู้สึกไม่ดีทุกอย่างเลยเป่าไปในลูกโป่งแล้วก็ปล่อยให้มันลอยไปนะครับหรือนอกจากนับ 1-10 แล้วบางคนอาจจะเปลี่ยนเรื่องไปเลยเช่นไปวาดรูประบายสีหรือหาอย่างอื่นทำหรือบางคนคือไปแบบว่าขยำปั้นดินน้ำมันปั้นแป้งโดโกรธก็แบบว่าไปลงกับอย่างอื่นแทนที่จะแบบว่าไปทำอะไรที่เกิดอันตรายนะครับต่อตัวเองบางคนก็คือถ้าบางครั้งมันมากเกินไปเนาะเช่นอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บแบบว่าทำร้ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมากเกินไปก็คือถ้านึกไม่ออกคุณหมอบอกแล้วก็ใช้นิทานเข้ามาไกด์ก็ได้มันก็จะมีวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่ก็หมดมุกเหมือนกันอ่ะไม่รู้จะสงบสติอารมณ์ยังไงกับอีกอันนึงคือคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้เขารู้เราอย่างที่คุณหมอบอกก็คือลูกเวลาลูกโกรธเขาเป็นยังไงเราจะยิ่งไปเติมเชื้อไฟเขาเร็วเกินไปหรือเปล่าดูจังหวะจากคนทีนี้มาที่คุณพ่อคุณแม่จะเป็นแบบอย่างเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ในบ้านเดียวกันนะคุณพ่อจะเป็นแบบอย่างในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างครับโอเคสิ่งนึงเลยคือผมคิดว่าพ่อแม่ต้องพัฒนาสติหรือบางคนเรียกว่าเจริญสตินะครับของตัวเองต้องทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่เราให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆไม่เท่ากันต้องเรียนว่าการที่เราเจริญสติในแต่ละวันเนี่ยสมมติว่าระหว่างเราทำงานยุ่งมากเลยบางทีแค่เราแบบว่าอยู่เฉยๆแบบไม่ดูโซเชียลไม่อะไรหายใจเข้าออกลึกๆคือแต่ละคนอาจจะมีวิธีการอยู่กับตัวเองแตกต่างกันให้ตัวเองมีช่วงเวลาสงบบ้างใช่ต้องมีช่วงเวลาสงบพอเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้จักตัวเองได้ดีพอนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยมือเรากำลังกุมกันอยู่เราหายใจเข้าเรารู้ตัวหายใจออกเรารู้ตัวอะไรเงี้ยครับการที่เราพัฒนาเจริญสติบ่อยๆทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้ไวแล้วพอเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้ไวเวลาลูกเกิดอารมณ์อะไรที่ไม่โอเคเราก็เข้าไปจัดการหรือรับมือได้อย่างแบบมีสติมากขึ้นนะครับหลายครั้งเลยครับเด็กๆเนี่ยเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่เนาะบางคนพ่อแม่ก็เป็นสไตล์ขี้งอนนะไม่ต้องแปลกใจเลยครับบางทีคำถามที่ผมถามว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องเหมือนใครแต่ละท่านก็จะบอกมาเลยเหมือนเราในพาร์ทนี้เหมือนเราในพาร์ทนี้ประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยมันก็คงหลีกเลี่ยงกันได้ยากเพราะว่าลูกไม้ก็หล่นใต้ต้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่ของเราที่คิดว่าไม่ดีแล้วเราอยากจะเป็นลูกไม้ที่มันดีขึ้นนะครับเราก็ต้องทำให้ลูกเห็นนะครับบางทีผมต้องเรียนว่าพ่อแม่สามารถบอกอารมณ์ตัวเองกับลูกได้นะครับเช่นเนี่ยตอนที่น้องเนาะอารมณ์ไม่ดีแบบเนี้ยแม่ก็อารมณ์ไม่ดีเหมือนกันแม่เนี่ยขนาดตัวแม่เองเป็นผู้ใหญ่บางทีแม่ยังคุมอารมณ์ยากเลยเพราะฉะนั้นสำหรับน้องเนี่ยแม่คิดว่ายิ่งยากขึ้นเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันดีกว่าว่าเราทำยังไงกันดีอย่างเงี้ยครับการที่คุณพ่อคุณแม่บอกอารมณ์ของตัวเองกับลูกเนี่ยก็จะทำให้เหมือนเราเป็นตัวอย่างด้วยนะครับว่าเราทำยังไงดังนั้นเนี่ยเวลาเราอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจอะไรต่างๆนอกจากเรามีสติเรารับมือกับอารมณ์ได้ดีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องทำให้เห็นนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงได้บ้างที่จะไม่แสดงออกทางอารมณ์ที่แบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกเห็นแต่สิ่งสำคัญเวลาเราอารมณ์ขึ้นข้อที่ไม่อยากให้ทำเลยนะครับหรือถึงแม้ว่าลูกทำพฤติกรรมที่ไม่โอเคต้องพยายามไม่อยากให้ลงโทษลูกด้วยความรุนแรงนะครับเช่นใช้ตีนะครับลงโทษแบบว่าด้วยความรุนแรงหรือหลายครั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการตีอย่างเดียวหรือทำร้ายลูกอย่างเดียวแต่ว่ามันเกิดจากคำพูดยิ่งเราโกรธเนี่ยครับคำพูดเราเนี่ยบางทีมันเชื้อเฉือนยิ่งทำร้ายมากนะครับลูกเนี่ยบางทีบาดแผลกายหายแล้วแต่บาดแผลทางใจเนี่ยมันยังคงอยู่ตลอดไปนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงไม่ได้อยากเห็นลูกเราจำเราได้แบบด้านใช่ครับซึ่งตรงนี้ครับมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นแม่เราจะต้องห่วยเป็นนางฟ้าตลอดเวลาสำหรับลูกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีโมเมนต์ที่ดีมากกว่าโมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เราจะมีโมเมนต์ที่ดี 100% แต่อย่างน้อยมีโมเมนต์ที่ดีกับไม่มากกว่าไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นต้นทุนแล้วครับที่จะทำให้ลูกเนี่ยรับรู้ได้ว่าเวลาเขาไม่พอใจหงุดหงิดโมโหต่อไปเขาจะมาหาใครได้บ้างดังนั้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่กับลูกเป็นเกราะป้องกันเลยนะครับสำหรับการเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ต่อไปในอนาคตครับถามต่ออีกนิดค่ะคุณหมอคะเวลาการจัดการอารมณ์คุณหมอบอกว่าถ้าพ่อแม่จัดการอารมณ์ได้ดีมันก็จะเป็นเกราะป้องกัน
ทางด้านอารมณ์ให้กับลูกด้วยกับอีกอันนึงคือเขารู้ว่าถ้าเขามีเรื่องไม่สบายใจเขาจะไปหาใครอันนี้มันจำเป็นสำหรับถ้าเขาโตเป็นวัยรุ่นเขาจะไม่เตลิดเปิดเปิงอันนี้มันเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันก็มีส่วนนะครับคือต้องเรียนว่าโดยธรรมชาติวัยรุ่นเนาะคือต้องการค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองว่าเราจะพัฒนาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนดังนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่เขาจะต้องไปหาเพื่อนติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่นะครับต้องมีเพื่อนแล้วเพื่อนลูกมีหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนาะเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปว่าเพื่อนคนนี้เป็นยังไงคนนี้นิสัยเป็นยังไงถ้าเรายิ่งสนิทกับลูกมากตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยนะครับมีอะไรเขาก็จะกล้ามาเล่าให้เราฟังซึ่งอันนี้ครับเป็นจังหวะที่ดีเลยแม้กระทั่งขับรถติดแล้วลูกเล่าเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งลูกอยู่ในวัยเรียนขึ้นไปนะครับเราก็สามารถฟังได้อ๋อเหรอแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะลูกแล้วลูกคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆการเวิร์กกับว่าลูกวัยรุ่นเนี่ยง่ายมากเลยฟังให้เยอะแล้วตัดสินให้น้อยนะพยายามอย่าไปตัดสินแล้วก็คือควรจะต้องเข้าไปอยู่ในโลกของลูกด้วยนะครับในแง่ว่าเขาตอนนี้มีเทรนอะไรใหม่ๆเราก็ฟังกับเขาไปด้วยหรือว่าคุยเรื่องนั้นกับเขาไปด้วยเนี่ยครับจะทำให้ลูกเปิดใจมากขึ้นครับคือจริงๆตอนนี้ซ้อมกันได้เลยค่ะถ้าลูกยังไม่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอาจจะแบบช่วงวัยอนุบาลเนี่ยตอนนี้ซ้อมก่อนเพราะเราไปโรงเรียนกับลูกทุกวันก็ใช้วิธีการที่คุณหมอบอกว่าพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในการจัดการอารมณ์ที่ดีเวลาโมโหหรืออะไรก็ปลีกตัวออกมาก่อนได้ใช่ไหมคะคุณหมออย่าเพิ่งไปปะทะกันในตอนนั้นแบบเขม็นสามฝ่ายพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยอาจจะแยกตัวออกมาก่อนก็ได้หรือว่าถ้ายังไม่รู้วิธีการก็หานิทานมันจะมีไกด์วิธีการที่แบบเรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการอารมณ์ของเด็กได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าการที่พ่อแม่รู้เขารู้เรารู้ว่าลูกพื้นฐานอารมณ์เป็นยังไงแล้วพ่อแม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ด้วยก็สามารถทำให้ลูกผ่านพ้นช่วงวิกฤตทางด้านอารมณ์ไปได้เป็นอย่างดีคุณหมอมีอะไรจะฝากเรื่องของการจัดการรับมือกับอารมณ์เพิ่มเติมอีกไหมคะจริงๆหลักๆนะครับผมคิดว่าอย่าไปมองว่าอารมณ์เชิงลบเนี่ยมันเป็นศัตรูของลูกคนเราทุกคนเนี่ยลองนึกภาพของตัวเรากว่าคนเราจะเติบโตมาถึงขั้นนี้เราต้องเจอทั้งอารมณ์เชิงบวกเชิงลบการที่เรารับมือกับอารมณ์เชิงลบได้ดีเนี่ยมันทำให้เราได้ทำให้ลูกเรียนรู้ในชีวิตจริงนะพอชีวิตจริงเราต้องเจอแต่สิ่งที่มันไม่ได้เป็นไม่ได้บวกตลอดเวลาใช่ผิดหวังเสียใจไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดอะไรต่างๆนะครับยิ่งถ้าลูกเนี่ยเรียนรู้รับรู้อารมณ์ตัวเองได้ไวแล้วเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ได้อย่างดีเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถค่อยๆเติบโตมากขึ้นแล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นแล้วไปเจอสิ่งที่มันยากขึ้นจากที่เขาไม่เคยเรียนมันเหมือนเขาได้ภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานบางหลายๆอย่างจากโรคติดเชื้อคือฉีดวัคซีนแต่ภูมิต้านทานทางด้านทางใจหรืออารมณ์เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนโดยเขาแค่อาศัยพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูที่เปรียบเสมือนเขาเรียกเป็นนั่งร้านนั่งร้านที่เวลาเราสร้างบ้านสร้างตึกเนี่ย คือเหมือนเป็นโครงสร้างที่คอยค้ำจุนพยุงเพื่อไม่ให้โครงสร้างนั้นมันหล่นลงมานะครับก็คือเนี่ยครับพ่อแม่ควรจะต้องเป็นแค่โครงสร้างเหล่านี้เป็นเหมือนนั่งร้านไม่จำเป็นที่เวลาลูกเผชิญกับความไม่โอเคไม่พอใจแล้วเราต้องเข้าไปช่วยจัดการทุกอย่างเพราะสุดท้ายแล้วลูกก็สามารถเรียนรู้จัดการด้วยตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเราควรจะต้องชื่นชมยินดีกับเขาด้วยยกตัวอย่างบางทีเดี๋ยวนี้เราเจอเยอะมากเลยที่เด็กๆเนี่ยถูกแกล้งถูกเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนหรือว่าใช่ประมาณนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยลูกเราก็มีวิธีการจัดการที่ดีเช่นสมมติลูกเราเป็นสไตล์ไม่ได้ไปสู้คนพ่อแม่บางคนก็ไม่เข้าใจก็บอกไปสู้เลยลูกไปเลยต้องไม่ได้เราต้องลุยนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยบางครั้งการที่เราไม่ได้สู้คนแต่เราบอกเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะสมมติลูกกล้าที่จะบอกเพื่อนว่าไม่ให้ทำแบบนี้หรือลูกมีวิธีว่าไปบอกครูนะครับหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปเจอกับเพื่อนที่เขาเกเรอะไรอย่างเงี้ยครับเหล่านี้ถือว่าเป็นแนวทางหนทางที่ลูกเนี่ยค่อยๆคิดแล้วก็ทำซึ่งเราเองมีหน้าที่รับฟังและจะช่วยเติมในจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพื่อทำให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ที่จะคิดถึงวิธีต่างๆมากขึ้นดังนั้นเนี่ยครับเราเป็นแค่นั่งร้านแต่สุดท้ายลูกจะภูมิใจนะครับสิ่งสำคัญคือลูกจะภูมิใจว่าฉันเองก็สามารถรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเด็กที่มีภูมิต้านทานแบบนี้ผมคิดว่าเขาจะห่างไกลจากพวกโรคหรือภาวะที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์เช่นซึมเศร้าวิตกกังวลครับในช่วงท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอให้เป็นเหมือนเช็คลิสต์เบื้องต้นได้ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะละทิ้งอารมณ์ของลูกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างในช่วงของไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็พอแหมก็เวิร์กฟอร์มโฮมอย่างที่ปัญหาอย่างที่เราเห็น
ปัญหาพัฒนาการทางด้านอารมณ์มันอาจจะสะสมมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยู่กับลูกทุกวันเนี่ยคุณหมอพอจะให้เช็คลิสต์ให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้ในเบื้องต้นมีหลักการยังไงบ้างคะโอเคถ้าง่ายสุดนะครับผมมองว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบสอบถามต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถไปดาวน์โหลดได้เช่นภาวะซึมเศร้าในเด็กอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าคีย์หลักๆก็คืออันแรกเลยนะครับว่าลูกเนี่ยเบื่อไม่อยากทำอะไรที่เคยอยากทำเหมือนเดิมเช่นลูกเราเป็นสไตล์แบบชอบวาดรูประบายสีเล่นกีฬาดูหน้าจอเคยมีไหมฮะวันดีคืนดีลูกบอกว่าไม่อยากเล่นแล้วแม่หน้าจอไม่อยากเอาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกเบื่อประมาณอย่างนั้นนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าลูกเนี่ยถึงเข้าขั้นที่อาจจะมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ได้แล้วนะครับหรือสองเนี่ยลูกมีอารมณ์เศร้าซึ่งอันเนี้ยเราจะพอทราบได้ไงว่าลูกอารมณ์เศร้าเราก็ต้องพอรู้ว่าแนวโน้มลูกเราเนี่ยอารมณ์โดยลักษณะพื้นฐานเป็นยังไงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกแบบเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวนะครับเศร้าหรือจริงๆในเด็กเนี่ยครับอารมณ์เศร้าอาจจะสังเกตยากแต่เขาจะมาด้วยอารมณ์หงุดหงิดถ้าลูกเราหงุดหงิดง่ายพูดอะไรนิดหน่อยก็แบบขึ้นง่ายหรือแบบอะไรประมาณนี้บางทีเด็กที่ดูโวยวายกระฟัดกระเฟียดบางทีข้างในใจเขาอาจจะเริ่มแบบว่าไม่โอเคแล้วอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะรีบพาไปปรึกษาเป็นเบื้องต้นใช่ครับว่าปรึกษากับคุณหมอเด็กนะที่ดูแลแล้วเผื่อคุณหมอเด็กจะได้ช่วยแนะนำต่อไปว่าอาจจะไปพบกับคุณหมอทางด้านพัฒนาการพฤติกรรมเด็กหรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นต่อไปครับค่ะสำหรับ EP นี้ก็เรียกว่าครบถ้วนเนาะเรารู้วิธีการรับมือจัดการกับอารมณ์ของลูกว่าจะต้องทำยังไงพ่อแม่จะเป็นแบบอย่างที่ดียังไงแล้วก็เทคนิควิธีการก็หานิทานค่ะอันนี้โดยบอกเลยว่านิทานช่วยได้มากจริงๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รู้จะใช้วิธีการไหนแล้วก็ให้เช็คลิสต์เบื้องต้นนะคะของการเช็คว่าลูกกำลังซึมหรือกำลังเศร้าหรือกำลังเครียดนะคะ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเคมากค่ะสวัสดีครับในงานศึกษาของเรานั้นก็ยังเจอว่าสัมพันธ์กับเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของโซนสมาธิสั้นมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจากที่เราศึกษาเองที่จุฬานะครับเราก็เจอลักษณะนี้แล้วจริงๆต้องเรียนว่าการใช้สื่อจอใสแบบไม่ค่อยเหมาะสมนะปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ทีวีมันก็มีสื่ออื่นมากมายนะครับมือถือหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับในการศึกษาต่างๆทั้งในเด็กเริ่มโตขึ้นมานะครับวัยก่อนเรียนนะวัยอนุบาลนะครับหรือว่าในช่วงวัยเรียนรวมถึงวัยรุ่นเนี่ยพบว่ามันมีความสัมพันธ์นะครับกับปัญหาทางด้านอารมณ์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้านะครับวิตกกังวลนะครับหรือเด็กบางคนซ้ำร้ายไปถึงขั้นที่มีความคิดนะหรือความพยายามอยากฆ่าตัวตายอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ